กันต่อเนื่องเลยนะคะกับการแจกลายเซ็นค่ะทั้งปฏิทินดาราแล้วก็แจกลายเซ็นด้วยนะคะเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะวันนี้วันแรกเลยค่ะวันแรกของการแจกลายเซ็นนะคะก็ได้พระนางระดับตัวท็อปทั้งณเดชน์ญาญ่าหมากปรินทร์คิมเบอรี่เต้ยจรินพรเจมส์มามิวนิษฐามากกี้ราศีซึ่งบรรยากาศในการไลฟ์สดก็เป็นไปอย่างสนุกสนานค่ะมีกิจกรรมให้แฟนๆได้ร่วมเล่นเกมโดยเหล่าดารานะคะร่วมกันตั้งคำถามกับแฟนๆใครตอบถูกก็รับปฏิทินพร้อมลายเซ็นไปค่ะนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันการเซ็นลายเซ็นนะคะซึ่งคนที่ชนะในแคมเปญนี้ก็ได้แก่มิวนิษฐาซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าชื่อของเธอเนี่ยสะกดสั้นที่สุดนะคะก็ชนะไปส่วนคนที่แพ้ในเกมนี้ก็คือณเดชน์กับญาญ่าเซ็นได้ช้าที่สุดนะคะก็ต้องถูกลงโทษไปตามระเบียบความรู้สึกพวกเขาที่ได้มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นยังไงไปฟังเสียงของเหล่าพระนางช่อง3กันค่ะสนุกสนานแล้วครั้งนี้เป็นแบบมิติใหม่นิดนึงค่ะเพราะเราแบบว่าทำการไลฟ์ผ่าน Facebook ของช่อง3ปีนี้มีเกมให้เราเล่นกันด้วยค่ะซึ่งญาก็เป็นลูเซอร์แต่ว่าพี่มิวเก่งมากพี่มิวเก่งมากเพราะว่ามิวพี่มิวกับพี่เต้ยเขาเป็นชนะค่ะวันนี้แล้วก็เป็นคนเลือกคำแกล้งให้กับ2คนนี้ด้วยค่ะเลือกได้ดีด้วยค่ะคือลายเซ็นมิวโชคดีเพราะว่าแบบมันไม่ต้องยกเลยอะค่ะมันแบบรัวๆเลยอะมันก็เลยเร็วค่ะพอเราได้ไลฟ์กันคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็มีโอกาสได้ดูบรรยากาศแบบนี้เพราะปกติเนี่ยก็คือต้องมาที่หน้าตึกมารีนนท์อย่างเดียวก็ถือว่าเป็นแบบว่าไฮเทคเซนแบบไฮเทคนิดนึงปีนี้ค่ะสำคัญที่สุดคือเราแจกฟรีด้วยใช่ไหมครับพี่ณเดชน์ใช่แล้วครับผมก็ยังไม่หมดแค่นี้นะฮะเราจะมีอีกวันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะได้ลายเซ็นนักแสดงจากทางช่อง3เนี่ยก็รอติดตามจากทางCS3 Thailand ได้นะครับแล้วก็มาลุ้นกันครับว่าพรุ่งนี้จะมีใครมาบ้างแล้วก็จะมีกิจกรรมอะไรสนุกๆนะครับผม